ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยนักเต้นรุ่นใหม่พร้อมโชว์ฝีมือเตรียมระเบิดความมันมัธยมเท้าไฟครั้งที่3แถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันรายการประกวดเต้นฟรีสไตล์มัธยมเท้าไฟครั้งที่3ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้สนับสนุนหลักบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่ออีเดมิสึและดับเน่ร่วมกับบริษัท M4 Entertainment จำกัดและบริษัทเมเจอร์ซินีเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนสนับสนุนการแข่งขันเต้นแบบฟรีสไตล์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารายการเดียวในประเทศชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทณเมเจอร์ซินีเพ็กสุขุมวิทเอกมัยชั้น3ค่ะの理解はタイのね若者の体力を作ることあとダンスを通じて表現力を磨くことで最後にそういうことやってれば悪いこととかねそういうことにこうする機会も減ると思うので、そういう目的でこの大会っていうのはあるのかなと思ってます。あともう一つは、ロット先生はじめねこうやって皆さんダンス教室とかでこう盛り上げてくださってるのでそれを少しでもお手伝いできるそういうことかなก็ในฐานะของผู้สนับสนุนนะครับเราก็ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะครับรวมถึงเราอยากจะให้มีพื้นที่หรือว่าให้เด็กๆเยาวชนทั้งหลายเนี่ยมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เนาะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยการเต้นมันก็ได้เรื่องของการออกกําลังกายด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็จากที่เห็นทางคุณครูล็อตเนาะก็น่าจะมีโรงเรียนอยู่นะครับก็อาจจะทําให้มีลูกศิษย์นะฮะหรือแม้แต่ว่าคนที่สนใจในการเต้นเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงเนี้ยนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาสมัครกันเยอะๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้แฟนคลับหรือว่าคนที่เป็นคนกองเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยมาร่วมกันให้กำลังใจด้วยนะครับคอนเซปต์ปีนี้ก็พิเศษมากๆเลยครับก็ที่บอกว่าเรามีเพิ่มเนาะถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่นแบบให้โอกาสเด็กที่เรียนในระดับมัธยมอายุไม่เกิน12ปีนะครับได้เข้าการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ชนะเลิศได้ถ้วยพระราชทานด้วยนะครับของประเทศและที่สำคัญก็คือมีรุ่นที่ไม่จำกัดอายุด้วยนะครับที่มีแชมเปี้ยนไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อย่างน้อยเปิดโอกาสพูดง่ายว่าทุกหลากหลายช่วงอายุแล้วสำหรับปีนี้คือพิเศษจริงๆเลยครับครับแล้วเรื่องของรางวัลครับเป็นยังไงครับเรื่องของรางวัลนะครับก็จริงๆปีนี้อีกปีนึงที่พิเศษกว่านี้ก็คือเรามีการจัดไฟฟูดอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับที่เป็นการแข่งขันเบรกกิ้งนะครับก็คือระดับโลกเลยคราวนี้เชิญแชมป์โลกเชิญนักเต้นระดับโลกมาที่เมืองไทยเป็นลายเส้นการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพี่บอลเงินรางวัลโดยรวมเนี่ยก็คือแบบโหเยอะมากเลยนะครับที่ทางอินดิวิสเซอร์ครับโขบมอบให้ก็จริงเยอะเลยและหลายรุ่นด้วยมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับแล้วยังมีเครื่องราชทานด้วยนะครับรายการแรกที่เราจัดปีที่แล้วนะครับก็เป็นส่งไปแข่งขันต่อที่ฮ่องกงอันนั้นก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นอีกรายการนึงแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นรายการที่น่าสนใจแล้วผมก็ทำมาประมาณ3ครั้งแล้วอันนี้ก็พอหยุดช่วงโควิดไปก็ขอเอากลับมาอีกหนึ่งทีนะครับเป็นงานที่แบบนักเต้นเลเวลสูงมากแล้วก็ดีด้วยครับผู้สนับสนุนเราเป็นญี่ปุ่นก็ไปส่งไปแข่งที่ญี่ปุ่นบ้างลองดูครับสำหรับปีนี้ดีใจมากๆครับผมก็ถือว่าเป็นอีกงานแข่งหนึ่งที่ได้เปิดโอกาสให้น้องๆหรือว่าพี่ๆหรือว่าคนหรือว่าเป็นผู้คนที่ต้องการอยากจะมาแข่งเต้นและโชว์ความสามารถหรือว่าอยากมาอัพระดับสกิลแล้วก็ฝึกฝีมือเพิ่มขึ้นครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆผมในฐานะเคยเป็นนักเต้นแข่งเหมือนกันอันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่เปิดงานแข่งเต้นไฟฟูดขึ้นมาครับก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ชื่นชอบในการเต้นแล้วก็อยากจะโชว์ความสามารถก็เวทีนี้แหละค่ะที่เหมาะกับ
การที่มาโชว์ความสามารถมากๆเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาสนุกด้วยกันค่ะนี่ครับตอนนี้กิจกรรมแข่งเต้นได้เริ่มแล้วนะครับก็คือมีภาคแรกไปแล้วในวันที่2นะเป็นภาคอีสานนะครับแล้วก็จะมีภาคเหนือเหนือเชียงใหม่นะครับก็คือสัปดาห์ต่อไปแล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะมีภูเก็ตภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็รอบชิงชนะเลิศอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือวันที่30มิถุนายนนะครับเราก็จะเจอเหล่านักเต้นระดับโลกมาที่งานนี้เลยนะครับคือเรียกว่าตื่นเต้นมากๆไม่ใช่แค่มีนักเต้น เมืองไทยเท่านั้นที่มาร่วมงานนะครับยังมีทักแถบประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมาแข่งด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆที่รักการเต้นสถาบันการเต้นโรงเรียนนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับรับรองว่างานนี้ไม่ผิดหวังจริงครับ今日私は目の前でね皆さんのデモンストレーションを見るともうテレビで見るのと全然違ってすごく迫力がありましたなので皆さんぜひねこれ映像でも見てほしいしできれば会場でも見てほしいなと思いますでそれをきっかけに多くのスポンサーの人も集まるとさらに大会が盛り上がるんじゃないかなと思いますก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องๆนะที่ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้รวมถึงว่าผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องของการเต้นให้มาดูในที่งานเลยนะครับเพราะว่าจากวันนี้ที่นั่งดูการโชว์แดนซ์โชว์หลายๆโชว์ไปเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าถ้าดูด้วยอะไรดูด้วยตาเปล่าเหรอมันจะรู้สึกประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าดูในคลิปก็ดีแต่ว่าอยากจะให้มาร่วมดูบรรยากาศที่งานมากกว่าครับก็อยากจะให้กิจกรรมตรงนี้มันแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เติบโตไปอีกในอนาคตนะครับ